สวัสดีครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับช่วงนี้พบกับผมมิสเตอร์ไททันแมนเรื่องแรกที่ผมอยากจะสร้างความเข้าใจให้ง่ายๆนะครับว่าสถานีบ้านเราดอททีวีนั่นคือสถานีเหมือนกับสถานีทั่วๆไปที่เราดูกันในทีวีทั่วๆไปนะครับคอนเซปต์หลักก็จะพูดถึงเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสุขภาพนี่ก็คือสุขภาพมนุษย์นะฮะเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือสิ่งที่ตั้งแต่นอกตัวเราตั้งแต่1มิลลิเมตรเนี่ยนะฮะจนสุดลูกหูลูกตาจนอินฟินิตี้เลยครับนั่นคือสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติสุขภาพมันก็เป็นธรรมชาติก็คือเพราะว่าสุขภาพก็คือตัวเราก็ตั้งแต่ตัวเราเข้าไปในตัวเราเห็นไหมฮะตัวเราออกจากนอกตัวเราไปจนอินฟินิตี้ตัวเราเข้าไปในตัวเราจนเจอซีโร่โอเคไหมนี่คือสถานีสุขภาพนะครับและสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องของมนุษย์อันดับแรกผมอยากจะบอกว่าเรื่องแรกมีคุณป้าท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าเอ๊ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปู่อยู่ไหมผมก็เดาทันทีเลยครับว่าคุณป้าก็ต้องคิดว่าที่นี่เป็นตำหนักสงฆ์แน่ๆเลยซึ่งที่นี่ไม่ใช่นะครับที่นี่เป็นสถานีพูดถึงเรื่องของสุขภาพกายใจจิตนะฮะมันอาจจะแปลกนะครับมันอาจจะแปลกสำหรับคนรุ่นก่อนแล้วก็คนรุ่นปัจจุบันและจะไม่แปลกสำหรับคนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเด็กหลังมกราคมปี37นะครับซึ่งคุณลุงก็จะได้บอกอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะถ้าใครไม่ได้มีโอกาสได้ฟังคุณลุงอยู่ตลอดเวลาก็จะรู้นะครับว่าความร่วมสมัยของณปัจจุบันและอนาคตแล้วก็อดีตเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการของมันนะครับมันเป็นพัฒนาการที่จะดำรงไปสู่ความเป็นจากยุคหนึ่งก็คือยุคแห่งความกลัวเป็นยุคแห่งความเพียรอีกสู่ยุคหนึ่งนะฮะในอนาคตหรือวันพรุ่งนี้หรือวินาทีถัดไปก็จะเป็นเรื่องของอนาคตก็เป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมจึงนำเสนอการทำความเข้าใจในสถานที่แห่งนี้นะครับว่าพูดถึงเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าท่านจะเจ็บปวดมึนงงเบลอชาสั่นวูบเพลียอ่อนไหวอ่อนแรงหมดแรงคืออาการทั้งหมดที่มันผิดปกติไปจากความรู้สึกที่เป็นปกติที่นี่เราจะให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้สึกที่มันทั้งปกติและผิดปกติและนำไปสู่การค้นหาหรือพานะครับลุงหมอพาให้ค้นหาจุดเริ่มหรือจุดตัดที่มันทำให้รู้สึกถึงความผิดปกติโอเคไหมครับก็แค่นั้นเองถ้าร่างกายของคนใดท่านใดนะครับมีปัญหาแล้วไม่สามารถหาทางออกได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คิดง่ายๆครับก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างกระบวนการทางธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดเองคิดแค่นี้ครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือเกิดขึ้นเองมันเป็นเองมันมีเองมันเกิดขึ้นเองอะไรสร้างเราเราสร้างอะไรเราสร้างวิทยาศาสตร์คำว่าเราก็คือมนุษย์สร้างวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับคณิตศาสตร์พุทธศาสตร์สัตนศาสตร์สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนธรรมชาติหรือธรรมศาสตร์ใครเป็นคนสร้างธรรมศาสตร์ที่นี่ลุงออกสุขภาพสองมือเปล่าเก่งในความเข้าใจพูดถึงเรื่องของธรรมชาติคำว่าธรรมชาติไม่ใช่ป่าไม้ต้นไม้ใบหญ้านะครับไม่ใช่ขุนเขาไม่ใช่ถ้ำไม่ใช่อะไรนะฮะธรรมชาติคือทั้งหมดและเป็นใดๆนะครับใดๆคือทั้งหมดตั้งแต่ตัวเราออกไปเลยอ่ะนี่คือธรรมชาตินอกตัวทุกอย่างทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดเองนะครับโอเคนะฮะนี่คือเกิดเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเรานะครับความรู้สึกของเราที่วัดได้ถึงความรู้สึกที่มันผิดปกติจากเดิมมันเคยปกติเราแค่ต้องตามหาความปกติในความผิดปกตินั้นให้ได้หรือกำจัดมันออกไปก็คือความผิดปกติลุงหงอกนำเสน
เรื่องราวทั้งหมดที่ผมว่ามานี้ครับโอเคนะครับคำถามที่2มีค่าใช้จ่ายไหมค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านเดินทางออกจากบ้านค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านรู้จัก YouTube ท่านต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตท่านต้องจ่ายค่ามือถือท่านต้องจ่ายค่าอะไรใดๆทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นหลุดขอบประตูเข้ามาพระนั่งเกล้าหรือออฟฟิศลุงหงอกสงสุขภาพและ2มือเปล่าตั้งแต่หน้าประตูมาแพนไปดูหน้าประตูครับทีมงานได้ครับผมแพนให้ดูครับเ นี่ยตั้งแต่หน้าประตูมามีผู้ที่บริจาคสถานที่แห่งนี้ครับที่ลุงหงอกทำงานอยู่มีผู้ที่บริจาคแรงกายก็คือการมาตัดต้นไม้ด้วยกายมีผู้ที่บริจาคด้วยทุนทรัพย์ก็คือมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยร่วมสมัยแล้วก็เหมาะสำหรับการที่ทีมงานอาสาจะได้ใช้ในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่เรื่องราวเผยแพร่เรื่องราวของลุงหงอกและสองมือเปล่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นตรงนี้ท่านไปคิดเอาเองนะฮะว่าเวลามาที่นี่มีค่าใช้จ่ายยังไงจะต้องเสียเท่าไหร่นี่คือคำถามที่พบบ่อยนะครับแล้วก็ตอบกันให้ทราบไปข้อที่3ส่วนประเด็นที่3ที่เจอบ่อยที่นี่อยู่ที่ไหนนะครับที่นี่อยู่ที่เชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองถ้ามาจากบางบัวทองก็คือก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้านะครับมี2สะพานอ้าวไปดูทีมงานแผนกล้องครับไปเลยครับแผนกล้องครับ นี่คือสะพานพระนั่งเกล้าอันใหม่ส่วนที่เห็นอยู่นั่นคือรถไฟฟ้าครับส่วนอันล่างนี่ข้างล่างที่มองไม่เห็นเนี่ยจะเป็นสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นที่นี่คือใต้สะพานพระนั่งเกล้าฝั่งไซม้าท่าอิฐบางบัวทองข้ามมาจากฝั่งงามวงวานโอเคไหมฮะมีรถไฟฟ้าวิ่งมีรถสาย134มี18ที่จะวิ่งตัดผ่านถ้ามารถไฟฟ้าท่านก็นั่งจะลงสถานีแล้วก็สถานีพระนั่งเกล้าหรือไม่ก็สถานีไซม้าโอเคไหมครับก็เท่านี้ถ้ามาแท็กซี่ท่านก็เพียงแค่โทรเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วก็ให้ออฟฟิศได้คุยกับคนขับแท็กซี่ก็จะเดินทางมาได้นะครับมีคำถามอื่นๆอีกซึ่งตอนนี้ผมจำไม่ได้แต่ผมก็จะบอกว่าท่านที่อยากจะเดินทางเข้ามาขอให้สร้างความเข้าใจให้กับตัวท่านเองก่อนว่าท่านรู้จักลุงหงอกกี่เปอร์เซ็นต์ลุงหงอกคือใครลุงหงอกคือใครตรงนี้นะลุงหงอกคือใครลุงหงอกทำอะไรได้ทำไมลุงหงอกถึงทำอย่างนี้ได้แล้วลุงหงอกทำได้อย่างไรลุงหงอกไม่ใช่หมอไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่หมอนวดไม่ใช่หมอจับเส้นไม่ใช่อะไรใดๆก็ตามที่ท่านคุ้นชินมาแน่นอนครับแต่ลุงหงอกคืออะไรแล้วนะท่านต้องไปตามหาใน YouTube บ้านเรา .tv และก็ Facebook Face Like ตามโลกโซเชียลกดคำว่าลุงหงอกใส่เข้าไปใน Google นะครับก็จะพบกับคำตอบที่ท่านจะเจอแล้วท่านก็ไปตามหาสัก 2-3 เดือน 4-5 เดือน1ปีท่านไปตามให้เต็มที่เลยครับก่อนที่จะเดินทางเข้ามาช่องทางในการเดินทางเข้ามาก็มีอยู่ 3-4 ช่องทางเดินมานั่งรถมาแท็กซี่มาขึ้นรถไฟฟ้ามาติดต่อเข้ามาก็ช่องทางหลักๆก็คือ ID Line 22.7 ID Line 22.7 ท่านทักเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ใช่แอดคอนแทคอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทักเจ้าหน้าที่เลยก็เลยไม่มีการสื่อสารกันเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถูกร้องขอว่าจะต้องให้ข้อมูลอะไรข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่ท่านจะเดินทางเข้ามาพบลุงหงอกตามเส้นทางที่ท่านถนัดท่านจะเข้ามาจาก YouTube ก็คือมาจาก YouTube ท่านจะเข้ามาจาก Facebook ท่านก็เข้ามาจาก Facebook ท่านจะเข้ามาจาก LINE ท่านก็เข้ามาจาก LINE โอเคไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ปรับตัวตามกระบวนทัพที่กระผมได้พูดมาเนี่ยฮะจากที่ไตเติ้ลแมนได้เล่ามาก็จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับการสร้างความเข้าใจให้กับตนเองนะครับที่นี่
กินไปกว่าความเชื่อและความเชื่อใช้อะไรกับที่นี่ไม่ได้นะครับเพียงแต่แค่เอาความรู้สึกที่แท้จริงของท่านออกมาพูดแทนตัวท่านเอาความรู้สึกของท่านพูดแทนตัวท่านอย่าพูดแทนเขาให้พูดแทนตัวเราเหมือนกับที่ผมกำลังเล่าโดยที่ไม่มีสคริปต์ผมก็นึกก็ได้ผมก็เล่าจากความรู้สึกของผมที่ผมเข้าใจที่นี่โอเคไหมครับน่าจะครอบคลุมสวัสดีครับ